ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายที่เคารพรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวาไรตี้ครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสร้างแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรนะครับมาพบพี่พบน้องเป็นประจำทุกมือครับแต่ละมือกับน้ำออกเกสระความรู้ข่าวสารทั้งด้านการเกษตรนะครับมาฝากตอนพี่น้องปองไปกันเป็นประจำเลยทีเดียวนะครับผมครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับเฮาอยู่กันมองนี้ครับปุ้ยบรรยากาศสำหรับบ่ายมื้อนี้เนาะบริเวณนาโคกหน้าไฮหน้าดอนครับพื้นที่ที่มีชื่อว่าหน้าไฮหนองเสี่ยวครับพี่น้องครับนี่เนาะพิกัดนี่อยู่บ้านมะค่าตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะเป็นพื้นที่หน้าไฮเป็นพื้นที่หน้าโคกเป็นพื้นที่หน้าดอนนะครับที่มีการเพาะปลูกพืชได้อย่างเดียวนะครับนั่นก็คือการปลูกข้าวครับพี่น้องครับซึ่งการปลูกข้าวนั่นนะครับก็เฮ็ดได้เฉพาะช่วงหน้าปีเท่านั้นนะครับส่วนหน้าปังบ่สามารถเฮ็ดได้นะครับเนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่นอกเขตชนประทานครับพี่น้องครับนี่เนาะดังนั้นในช่วงของหน้าปีสำหรับฤดูกาลนี้นะครับบรรยากาศก็เลยคือคักครับพ่อแม่พี่น้องกว้างไปนะครับที่อยู่ในพื้นที่หม่องนี้เนาะซึ่งอยู่ในพื้นที่หม่องนี้นะครับก็ได้ทำการไถได้ทำการวานได้ทำการคาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่ซึ่งรายละเอียดต่างๆนะครับของการเถียวสิเว้าจากันนะครับในมื้อนี้นะครับเป็นเรื่องเล่าของการคุ้มแห่งนะครับด้วยตัวยาที่มีชื่อว่าแฮปปี้คุมแห้งนะครับซึ่งประกอบไปด้วยตัวยาทั้ง3ชนิดที่มีประสิทธิภาพนะครับเอารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับเข้าไปเบิ่งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับในการที่เฮาสิผสมยานะครับลงไปในถังเนาะเอาสวัสดีครับคุณการครับเจ้าของที่หน้าเนาะครับสวัสดีครับคุณไอ้ไส้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ครับมือว่างอันดับ1ของบ้านมะค่าเฮาเนาะครับนี่เนาะสำหรับตอนนี้ครับเป็นการผสมยาครับ ST Star นะครับ60 ml นะครับ60 cc นะครับพี่น้องครับนี่สำหรับ1ฝาของเรานะครับ ST Star ครับอันที่2ครับ Hose 2E ครับ Hose 2E ครับผมในอัตราส่วน30 cc ครับพี่น้องครับนี่เนาะประมาณเครื่องฝาตวงนี่ครับพี่น้องครับนี่นี่ครับผมครับนี่ครับแล้วก็ตัวที่3ครับไบโอเซฟเฟอร์ครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่โดยมีอัตราส่วนนะครับจำนวน30 cc ครับพี่น้องครับนี่เนาะประมาณเครื่องฝาตวงนี่ครับพี่น้องครับนี่นี่ครับลงไปครับทั้งเบิดนะครับตัวยาทั้ง3ชนิดนะครับ ST Star ครับ Hose 2E แล้วก็ Bio Safer นะครับหลังจากนั้นนะครับโอ้ปิดฝาครับปิดถังน้ำ1ถัง20ลิตรนะครับพร้อมแล้วครับนี่ครับบรรยากาศแดดลมตกนะครับเนาะโอ้ยครับนี่เอาพร้อมแล้วครับบาดที่นี่นะครับเข้ามาเบิ่งนะครับปฏิบัติการเอาบาดีนะครับเข้ามาเบิ่งปฏิบัติการนะครับในการฉีดพ่นนะครับผมอู้ยครับนี่เห็นบ่ครับบรรยากาศดีคักปานยังครับพี่น้องครับนี่นี่ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ลักษณะของการฉีดพ่นของเพิ่นเนาะครับเนาะฉีดพ่นลงไปในพื้นที่นะครับให้ทั่วๆเลยครับนี่ครับนี่ก็คือลักษณะของการฉีดพ่นโดยมือครับพี่น้องครับนี่เนาะโดยมีถังโดยมีตุงนะครับนี่ครับเฮามาเบิ่งอีกไฮนึงครับสำหรับตอนนี้เนาะสำหรับการฉีดพ่นของเฮาครับครับอย่างที่ผมว่าจะให้พี่น้องฟังไปนะครับได้รับฟังกันนะครับสำหรับยาชุดคุมแห้งนะครับซึ่งนี่ชื่อว่าแฮปปี้คุมแห้งนะครับประกอบไปด้วยยาทั้ง3ชนิดนะครับยาทั้ง3ตัวนะครับเนาะซึ่งประกอบไปด้วยตัวที่1 ST Star นะครับตัวที่2นะครับก็คือ Hose 2E นะตัวที่3นะครับนี่ชื่อว่า
ไบโอเซิร์ฟเฟอร์นะครับเนาะสำหรับ3พลังที่จะช่วยในการควบคุมหญ้านะครับในการหว่านแห้งให้มีประสิทธิภาพครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้นะครับเนาะนำยาของเขานะครับกับเบิดละครับต่อไปนะครับกสิเดทำการผสมยากันไหมนะครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับมื้อนี้ครับตอนบ่ายๆเนาะก็เลยเอามาฝากพี่น้องป้องไปนะครับผู้ที่อยู่ต่างพื้นที่นะครับบ่ว่าสิอยู่ในบ้านใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดนะครับรวมไปถึงพ่อยพี่น้องป้องไปนะครับที่อยู่ต่างภูมิภาคเนาะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับรวมทั้งพ่อยพี่น้องป้องไปอยู่ต่างประเทศเนาะก็สิได้มาเห็นนะครับวิธีการนะครับของการคุมแห้งแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะสรุปเราก็คือสามารถใส่น้ำนะครับอยากใส่ก็ได้ครับพี่น้องแต่ว่าขอให้สะอาดแน่จักหน่อยเนาะครับเนาะนี่ครับเอานี่ครับพี่น้องครับเฮามาเบิ่งอีกมุมนึงนะครับของการฉีดนี่เนาะสำหรับไฮหน้าสุดท้ายนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับของการฉีดพ่นด้วยมือนะครับซึ่งมีอัตราส่วนนะครับของการใส่เนาะสำหรับชุดแฮปปี้คุมแห้ง1ชุดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยตัวยาทั้ง3ชนิดนะครับซึ่ง1ชุดสามารถฉีดพ่นได้นะครับจำนวนทั้งสิ้น10ไร่ครับพี่น้องครับซึ่งในการฉีดพ่นของยาทั้ง3ชนิดนะครับในชุดแฮปปี้คุมแห้งของเราเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในการควบคุมหญ้าและก็วัชพืชต่างๆนะครับบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบกว้างหญ้าใบแคบนะครับรวมไปถึงวัชพืชชนิดต่างๆนะครับเนาะท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเพิ่นไก่ขอคิดว่าสำหรับพื้นที่นะครับที่ใช้ในการฉีดพ่นนั้นนะครับถ้าจะให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับสำหรับพื้นที่นะครับหลังจากที่ทำการไถแล้วทำการวานเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในพื้นที่เฮานะครับก็ควรสิมีการคาดขีดไถนะครับหรือว่าพื้นดินตรงนี้นะครับเนาะให้มีความละเอียดนะครับนั่นก็คือการถี่เฮ็ดให้ก้อนดินนะครับมีขนาดเล็กที่สุดครับพี่น้องครับนี่ภาษาอีสานนะครับก็คือว่าคาดให้ดินจนน่วนครับพี่น้องครับนี่เนาะให้มีดินก้อนน้อยๆนี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับตัวยานะครับจึงสิสามารถซึมเข้าไปได้อย่างง่ายดายครับแต่ว่าสำหรับพื้นที่หรือว่าไฮหน้ามองใดครับพี่น้องครับมีก้อนขี่ไถหรือว่าการคาดบ่ดีเพราะว่าใดนะครับมีลักษณะก้อนดินใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่นี่มีแต่ก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็เสียในประสิทธิภาพของยาที่ฉีดนะครับบ่ได้ผลเพราะว่าใดเนื่องจากว่าบางพื้นที่นะครับที่มีก้อนดินใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่มีก้อนดินใหญ่ๆแบบนี้ครับนี่พี่น้องครับนี่สมมุติว่าฉีดยาลงไปตรงนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะแกเฮ็ดให้พื้นดินนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับใต้ก้อนดินหม่องนี้นะครับบ่ถือกับน้ํายาครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งการเสียเฮ็ดให้หญ้าเกิดในบริเวณพื้นที่ที่ตัวยาบ่สามารถเข้าไปถึงได้นะครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับสําหรับมื้อนี้ครับผมหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานขอลาพระจากพี่น้องปวงไปไปเพียงเท่านี้ครับสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมอุ้ยบรรยากาศดีคักปันยังครับพี่น้องครับนี่